ครับสวัสดีครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่อ่านแล้วเข้าใจยากนะที่มันอ่านแล้วเข้าใจยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพวกองค์ประกอบต่างๆของตัวคณะกรรมการแต่ละชุดเพราะฉะนั้นผมจะมีตัวกระบวนวิธีคิดมาให้นะฮะสก,กัดเคล็ดลับมาให้แล้วเดี๋ยวมีเคล็ดลับมาให้อีกอันเป็นตารางรับรองว่าเข้าใจง่ายนะฮะจะได้ไม่ต้องเปลืองสมองเลยไม่ต้องเปลืองพื้นที่เมมโมรีการสรง การทรงจําเท่าไหร่นะตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าพรบฉบับนี้เขียนมาทําไมคือเขาต้องการให้การบริหารงานของข้าราชาการของท้องถิ่นท้องถิ่นจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมมีเทศบาลพัทยาอปจอแล้วก็อปตอแล้วจริงๆมีกทมอีกแต่พรบฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงกทมเพราะว่าเขาบอกให้เป็นไปตามกฎหมายของกทมเพราะฉะนั้นก็ไม่พูดถึงนะฮะ ทีนี้ถ้าต่างคนต่างปกครองมันกระจัดกระจายมันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องบอกว่าให้มีคณะกรรมการนี่เขาเรียกว่ากอทอนะครับย่อมาจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับพูดง่ายๆว่ากอทอเนี่ยที่เป็นหัวหอ,อกใหญ่สุดเนี่ยก็คือดิวอยู่กับระดับสูงระดับสูงก็ก็คือระดับระ านายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเลยคือดิวระดับนโยบายระดับสูงไปเลยนะครับชั้นต่อมานะฮะกทออนะจำง่ายง่ายว่าคือจะก,กำหนดมาตรฐานนะมาตรฐานก็คือ,อรับนโยบายมาจากระดับสูงอีกทีนะครับแล้วก็มาแปลงค่าเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วคนที่มาสนองรับนะครับเป็นลูกมือ ของกทนะฮะก็จะเป็นคณะกรรมการกลางเทศบาลนะครับก็จะมีหน้าที่นํามาตรฐานที่กทออกําหนดเนี่ยมากําหนดรายละเอียดอีกทีให้สอดคล้องกับตัวเทศบาลนะฮะคณะกรรมการกลางอบจอก็นํามาตรฐานที่กทออกําหนดนี่แหละมาประยุกต์มากําหนดให้มันสอดคล้องกับอบจอ,อีกทีหนึ่งนะก็คือเอาภาพรวมมาทําให้เป็นย่อย คณะกรรมการกลางอบอตอก็ไปเอามาตรฐานของตัวกอถอเนี่ยมาย่อยให้เหมาะสมกัอบอบตอ,อีกทีหนึง่งก็คือแบ่งส่วนกันดูแลเหมือนกับอธิบดีหนึ่งกรมก็ต้องมีหลายกองใช่ไหมนี่ก็เป็นเหมือนกับหน่วยย่อยของตัวกอถอนะฮะเพราะฉะนั้นเราเจอคณะกรรมการ2ชุดแล้วนะต่อมาคณะกรรมการชั้นแรกกับชั้นที่2เนี่ย สีแดงกับสีชมพูเนี่ยเขาทําหน้าที่แค่กําหนดมาตรฐานเขาไม่ได้ลงมาดูแลจริงๆเขาเป็นแค่เหมือนนักนักทฤษฎีอะ่ะเหมือนคุณครูฝ่ายวิชาการนะครับไม่ใช่คุณครูประจําชั้นคุณครูประจําชั้นเนี่ยอยู่อันสุดท้ายนะคือคนที่ลงไปเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเกี่ยวข้องกับตัวข้าราชาการในตัวท้องถิ่นแล้วนะครับก็จะคือเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชาการ เทศบาลคณะกรรมการพัทยาคณะกรรมการพนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะคณะกรรมการพนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพูดง่ายๆก็คือกอกอทอนะครับกพัทยากอ,อบอจอกอ,อบอตอขอให้เข้าใจว่าทั้งหมดนี้เขาจะเป็นเหมือนกับฝ่ายบุคคลนะเป็นคนที่ลงลงอยู่กับพื้นที่จริงนะครับของตัวเทศบาลาาอบอต,อต่างๆพัทยาอบตต่างๆอบจต่างนะครับจะเป็นคนลงมือปฏิบัติเอา นโยบายเอามาตรฐานกรอบต่างๆของคณะกรรมการชุดนี้นะครับมาปฏิบัตินะมากำหนดอัตราตำแหน่งมาทำการวินิจัยอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เป็นคนคุมกฎนะซึ่งกฎทั้งหลายก็มาจากชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะเห็นแผนภาพนี้น่าจะเข้าใจแต่อยากให้คุณดูอย่างนี้ครับทำไมผมทำพรัทยาเป็นเส้นปะแล้วเทศบาลกอบอจอกอบอตอเป็นเส้นทึบนะ ตัวเส้นทึบนะครับเราเขียนว่าในกฎหมายจะเขียนว่าเห็นชอบหมายถึงอะไรคณะกรรมการเทศบาลน,นะครับกฎหมายจะเขียนว่ามีอำนาจทําพูดง่ายๆว่ามีอำนาจในเรื่องของการบริหารงานบุคคลหนึ่งสามี่โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเทศบาลเหตุคําว่าเห็นชอบคืออะไรคือมีอำนาจพิจารณาโดยตรงอะ่ะนะคณะกรรมการคนนี้จะเป็นคนคุมกฎอยู่โดยตรงนะครับเช่นเดียวกันอบคณะกรรมการกลางอบอจอก็คุมกฎ ของของกอบอบจโดยตรงคณะกรรมการกลางอบตก็คุมกฎนะคุมหลักเกณฑ์ต่างๆของกออบตโดยตรงแต่ของเทศบาลครับกฎหมายเขียนคําว่าสอดคล้องนะคล้ายๆไม่ได้ดูอยู่เต็มๆนะครับแต่ว่าคณะกรรมการพัทยาจะทําอะไรก็ตามจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตัวเทศบาลในขณะที่ของตัวเทศบาลของอบ จออบตอจะเขียนว่าต้องเหมือนกับคณะกรรมการกลางเ,เห็นชอบด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันพัทยานเนี่ยคือดูภาพรวมให้มันสอดคล้องตามหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าข้างล่างมีอสี่กรรมการแต่ทําไมข้างบนมีสามก็ตอบได้ว่าคณะกรรมการพัทยานเนี่ยเขากําหนดให้มันสอดคล้องกับตัวคณะกรรมการกลางเทศบาลน,นั่นเองนะฮะทีนี้ เราต้องมาดูตัวเดี๋ยวจะไล่ไล่องค์ประกอบข้อสอบก็จะถามอยู่ประเด็นเดียวนะครับก็คือองค์ประกอบต่างๆนี่แหละนะทีนี้มันจะมีปัญหาในการจําเพราะมันเยอะแล้วอ่านภาษากฎหมายงงนะผมจะทําให้เห็นภาพแบบนี้ครับนะเราจะดูองค์ประกอบคณะกรรมการชุดล่างก่อนนะชุดสีเขียวนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไล่ไปดูชุดข้างบนชุดชุดข้างบนชุดบนสุดนะเราก็จะจบพรบนี้แหละในเวลาไม่น่าจะเกินสิบห้านาทีมั้งนะแต่จะพยายามไม่ให้เกิน ก่อนอื่นดูก่อนเลยครับมันจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันทุกๆคณะกรรมการนะรในชุดเนี้ยในชุดตัวเขียวๆเนี่ยนะครับเนี่ยชุดล่างเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันเลยนะดูองค์ประกอบก่อนนะฮะผินบุคคลล่าจัดการคืออะไรนะครับนี่คือองค์ประกอบของทุกๆคณะกรรมการจะมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะมาจากความเชี่ยวชาญเรื่องท้องถิ่นเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่องระบบราชการเรื่องการบริหารจัดการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมบัติต้องอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับมีชื่อในเขตทะเบียนบ้านมีชื่อทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนะขีดเส้นใต้จังหวัด ข้อสอบจะออกหลอกว่ามีชื่อในเขตอบจอมีชื่อในเขตอบตอมีชื่อในเขตเทศบาลให้จําไว้ว่าต้องมีในเขตจังหวัดไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่ข้อสอบชอบออกวาระการดํารงตําแหน่งนะฮะก็คือมีวาระละสปีนี่คือผู้ทรงคุณวุฒินะครับส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก็เหมือนกันมีองค์ประกอบที่เหมือนกันคณะกรรมการชุดล่างเนี่ยคณะกรรมการชุดชุดนี้นะฮะชุดนเ,นเนี้ยเทศบาลพัทยาอบจอบตเนี่ย มีคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่4กํกำหนดหนึ่งกำกับกำหนดแรกคือกำหนดลักษณะต้องห้ามนะครับคุณลักษณะคุณสมบัติคุณลักษณะต้องห้ามของข้าราชการห้ามทำโน่นห้ามทำนี่ห้ามแดกยาห้ามเสพยาห้ามผียาแบบแม่มาแบบเอเมลีจะขอบอย่างเงี้ยนะครับกำหนดกรอบอัตรากำลังต่างๆกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกำหนดนะครับระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆนะฮะ กำกับดูแลค่าราชการในสังกัดตัวเองนะครับทั้งหมดเนี้ยนะย้ำอีกทีถ้าเป็นเทศบาลอบจอ,อบตอกฎหมายจะเขียนเอาไว้นะครับว่าต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบนะก็คือเหมือนกับกรรมการกลางดูอยู่โดยตรงแต่ถ้าพัทยาเนี่ยให้การทําหน้าที่ทั้ง4แบบเมื่อกี้สอดคล้องกับตัวหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกลางออกนะกับกับคณะกรรมการกลางเทศบาลออกนะฮะ ทีนี้มาดูอีกทีนะฮะนี่คือสิ่งที่เหมือนกันทุกๆคณะกรรมการแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรคือองค์ประกอบนะแต่องค์ประกอบไม่เหมือนกันก็ยังมีเคล็ดลับในการจําครับเดี๋ยวผมจะให้ภาพการจําคุณไป,ไปอย่างนี้นะให้ภาพการจําคุณไปเอาคณะกรรมการเดี๋ยวจะลุยไปทีละทีละนี่นะทีละตัว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 เลยนะภาพการจํามันจําทีเดียวครับคุณจําไปทีเดียวจบเลยชีวิตอ่า ใส่เข้าไปพวะนะครับประกอบร่างเป็นทานฟอร์เมอร์อ่ะคณะกรรมการกลางอ,อบคณะกรรมการอ,อบตอก่อนนะครับให้จำเอาไว้นะช่องแรก9 9คือเป็นคนที่อ่าเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่งนะครับช่องเนี้ยช่องกลางคือคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนนะครับช่องสุดท้ายคือคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการที่เป็นตัวอ่า โดยตำแหน่งนะครับคือใครมันรลงตำแหน่งนี้จะต้องเป็นโดยปริยายไม่ต้องทําการแต่งตั้งคือมารับตําแหน่งนี้ต้องเป็นทันทีนะฮะก็คืออะไรครับผู้ว่าและก็รองผู้ว่าผู้ว่าหรือรองผู้ว่าที่ผู้ว่ามอบหมายนะฮะผู้ว่าเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นประธานด้วยนะครับเป็นประธานคณะกรรมาการด้วยและอีก8ดคนนะฮะก็คือเป็นนายอำเภอหรือว่าหัวหน้าส่วนราชาการภายในจังหวัดนะในอำเภอใน ในจังหวัดหนึ่งจังหวัดมันจะมีส่วนราชการหลายส่วนราชการที่อยู่ในสารกลางะนะก็คือหัวหน้าส่วนเหล่านั้นหรือว่านายอำเภอนะครับทีนี้เอกลักษณ์ของตัวประธานฮนะประธานจะเป็นคนคัดเลือกตัวคณะกรรมการ9คน9คนตรงกลางคืออะไรผู้แทนนะครับของอบตอผู้แทนของอบตอมีใครบ้าง3คนมาจากประธานนะครับในอ,อบตอในประเทศไทยมีเยอะใช่ไหมล่ะนะฮะในจังหวัดจังหวัดหนึ่งมีเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ว่าก็เลือกมาสัก3าคนประธานสัก3าคนเลือกที่ไหนมาก็ได้นะฮะเลือกนายกอบตอมาสัก3ามคนแล้วก็เลือกผู้แทนข้าราชาการอบตอนะส่วนใหญ่จะเป็นปลัดนะครับแต่กฎหมายเขียนคราว่าผู้แทนนะฮะก็คือ3 3มสาเป็น9นะฮะทีนี้นะฮะดูตรงนี้นะครับไอ้เคนเนี้ย ก้าคนที่โดยตําแหน่งเนี่ยก็คือผู้ว่าหรือว่าตัวนายอำเภอรหรือว่าหัวหน้าส่วนร,รชาชการเนี่ยเก้าเก้าคนเนี้ยนะครับเก้าคนในช่องเนี้ยเสนอชื่อคนมาสิบห้าคนนะคนที่เป็นสิบห้าคนก็คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับที่มีความชานาญเรื่องอะไรก็สี่เรื่องนี้ไงเนี่ยเห็นไหมสี่เรื่องเนี้ยถิ่นบุคคลร่าชจัดการนะครับเรื่องท้องถิ่นเรื่องบริหารงานบุคคลเรื่องระบบร,รชาชการเรื่องการบริหารงานาการบริหารจัดการ นะแล้วก็ไอ้เก้าคนนี้ครับคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนเนี่ยนายกประธานนะครับเสนอชื่อคนที่มีคุณสมบัติตรงนี้ช่องนี้มาอีกสิบห้าคนนะก็คือชำนาญในสี่เรื่องนี้มีอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านี้นะครับเนี่ยก็คือช่องนี้เอามาใช้ตรงนี้เลยสิบห้าคนแล้วธรรมดาสิบห้าบวกสิบห้าเป็นสามสิบใช่ไหมครับไอ้สามสิบคนนี้ที่เสนอชื่อมานะฮะ เลือกกันเองนะครับพวกนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะสามสิบคนที่เสนอชื่อมาเนี่ยคุณเลือกกันเองให้เหลือกี่คนครับให้เหลือเก้าคนทั้งเก้าคนนี้ก็จะกลายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะเพราะฉะนั้นที่ผมทําดอกจันนี้ไว้คืออะไรคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิก็คือเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เห็นไหมดอกจันผินบุคคลล่าจ,จัดการไม่ต่ํากว่าสี่สิบมีชื่อในจังหวัดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนะครับแล้วก็ 9คนแรกเสนอมาสิบห้าคนเก้าคนช่องกลางเสนอมาสิบห้าคนและตัวสิบห้าคนบวกกันเป็น3 0มสิบสาสิคนเลือกยังไงก็ได้ให้มันเหลือเก้าคนนะครับคุณส,สมบัตินะฮะของตัวผู้แทนแล้วก็ตัวผู้ทรงคุณวุธิเนี่ยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีถ้าอยากจะลาออกคุณต้องลาออกต่อ ประธานนะครับก็คือผู้ว่าราชาการจังหวัดเหมือนกันเลยนะทีนี้ดูอีกทีนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดนะก็ยังมีอำนาจที่จะทําการแต่งตั้งเลขานุก,การนะเลขานุก,การก็จะมาจากข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนตําบลน,นั่นเองนะครับผู้ว่าเลือกเอาจะเอาใครนะอ่ะทีนี้พอเข้าใจโมเดลนี้แล้วนะแล้วโมเดลนี้มันจะตามไปทุกคณะกรรมาการนะครับก็มาดูคณะกรรมาการชุดต่อมานะคณะกรรมาการ พนักง,งานเทศาบาลข้าราชาการเทศาบาลน,นะครับคณะกรรมการข้าราชาการเทศาบาลองค์ประกอบจะหกหกหกนะนั่นก็คือมีกี่คนเมื่อกี้มีเก้าเก้าเก้านะครับเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิแปดเก้าสามยบ็ดะฮะอันนี้มีหกหกหกนะครับก็คือสิบแปดคนนะฮะสิบแปดคนมาจากไหนคณะกรรมการโดยตําแหน่งนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะจะเหมือนกันเมื่อกี้เลยแล้วก็อีกห้าคนเป็นหัวหน้าส่วนราชาการในจังหวัด แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็ทําการคัดเลือกผู้แทนของเทศบาลนะครับมาให้ได้หกคนหกคนนี้ก็จะมาจากสองคนเป็นประธานนะแล้วแต่ผู้ว่าจะเลือกประธานที่ไหนสองคนเป็นนายกแล้วแต่ผู้ว่าจะเลือกนายกเทศบาลที่ไหนเทศมนนายกเทศมนตรีอีกสองคนก็เป็นผู้แทนนะครับก็แล้วแต่ผู้ว่าจะเลือกใครนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกพวกประหลัดเทศบาลนะเห็นไหมง่ายจําได้แล้วแล้วหกคนนี้นะครับ ก็เสนอชื่อคนมา9คนนะเคนก็ต้องชำนาญเรื่องนี้เรื่องเนี่ยถิ่นบุคคลล่าจัดการมีอายุไม่ต่ำกว่าอ่สีนะครับแล้วก็มีชื่อในเขตจังหวัดไม่น้อยกว่า1ปีเนะี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันโมเดลเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ไอ้หคนนี้นะครับผู้แทนของเทศบาลนะหคนนี้เสนอชื่อคนมา9คนนะครับที่มีคุณสมบัติตามเนี้ยนะ เก้าคนบวกเก้าคนเป็นสิบแปดคนไอ้สิบแปดคนนี้ครับคุณเลือกกันเองคุณโหวตกันเองว่าคุณจะให้ใครอยู่ใครไปให้มันเหลือหกคนนะก็จะได้หกคนที่มีความชำนาญทิน่นบุคคลล่าจ,จัดการนะครับแล้วผู้แทนโดยผู้แทนของเทศบาลแล้วก็ผู้ทรงคุณวุธินะครับก็จะอยู่ใน ตำแหน่งนะวาระสอ่ปีเช่นกันจะลาออกก็ต้องลาออกต่อประธานเช่นกันเหมือนกันเมื่อกี้เป๊ะเลยนะฮะแล้วต่อมาเลขานุการนะครับก็เหมือนกันผู้ว่าเป็นคนแต่งตั้งเลขานุการซึ่งมาจากพนักง,งานเทศบาลคนใดคนหนึ่งน,นะฮะแล้วแต่จะแต่งตั้งใครพนักง,งานเทศบาลในจังหวัดนั่นแหละนะะก็แต่งตั้งใครอำนาจหน้าที่นะครับของตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคณะกรรมการอบอรตอนะครับแล้วก็คณะกรรมการ เทศบาลเหมือนกันเป๊ะเลยสี่กำหนดหนึ่งกำกับเหมือนกันทุกอย่างไม่ต้องไม่ต้องท่องจำนะต่อมาอีกสองชุดเราจะจำรวบเดียวกันไปเลยนะเพราะมันเหมือนกันนะผมสรุปมาให้แล้วคณะกรรมาการอบจอกอ,อบจอแล้วก็คณะกรรมาการพัทยานะครับองค์ประกอบเหมือนกันเป๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ต้องจำเยอะองค์ประกอบคือสี่บวกสี่บวกสี่นะครับสี่สามสิบสองมีสิบสองคน คนนี้จะใหญ่สุดนะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานด้วยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสามคนนะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะฮะเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนั้นนะฮะถ้าเป็นพัทยาก็คือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทยาถ้าเป็นผู้ว่าก็ผู้ว่าจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็หนึ่งคนมาจากนายกนะะอีกหนึ่งคนมาจากสจนะครับหรือสมาชิกเมืองพัทยานะครับ อีกคนหนึ่งก็มาจากประหลัดอบจอรหรือประหลัดเมืองพัทยาจําคู่กันไปเลยสองอย่างนี้นะครับอีกคนนึงก็มาจากผู้แทนข้าราชการอบจอรหรือข้าราชการเมืองพัทยานะครับก็จําคู่กันไปเลยสองอย่างนะแล้วสี่คนนี้นะครับสี่คนที่เป็นคณะกรรมการโดยตําแหน่งเสนอชื่อคนมาหกคนที่อะไรครับที่เป็นสี่สี่ประเภทนี้ถิ่นบุคคลราจ,จัดก,การคุณสมบัติตามนี้เลยสี่สิบปี มีชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนะครับเสนอชื่อ,อคนตรงนี้นะฮะคณะกรรมการโดยตำแหน่งก็เสนอชื่อมาอีกหกคนนะครับบวกกันเป็นสิบสองคนสิบสองคนพวกนี้โหวตกันเองนะย้ําอีกทีการโหวตกันเองตรงนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้พวกนี้แล้วนะไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวละไอ้พวกนี้มันโหวตกันเองคนที่เสนอชื่อมาสิบสองคนเนี้ยตบกันเองต่อยกันเองคัดไปคัดมาให้ได้เหลือสี่คนนะะก็จะครบองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ นะครับตัวคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะฮะก็จะต้องอยู่ในตําแหน่ง4ี่ปีเช่นกันนะครับวาละ4ปีลาออกก็ต้องลาออกต่อประธานเป็นหนังสือเหมือนกันเปะ๊ะนะฮะทีนี้จุดเด่นครับมเมื่อกี้ประธานอ่าอ่าลืมบอกไปประธานจะเป็นคนคัดเลือกตัวคณะกรรมการผู้แทนอีกทีนะครับว่าจะเอานายกคนไหนตจคนไหนประหลัดคนไหนผู้แทนคนไหนนะฮะ ทีนี้ถ้าเดิมเนี่ยถ้าเป็นเทศบาลหรือว่าเป็นอบตนะครับตัวผู้ว่าจะเป็นคนแต่งตั้งเลขานุการใช่ไหมแต่อันนี้ให้จําไว้จุดเด่นคือผู้ว่าไม่ต้องแต่งตั้งเลขาเพราะอะไรครับเลขาเขาคือประหลัดอบตหรือประหลัดเมืองพัทยามันเป็นเลขาโดยตําแหน่งอยู่แล้วนะผู้ว่าไม่ต้องทําการแต่งตั้งนะระวังโดนข้อสอบหลอกจุดนี้นะต้องอ่านให้ละเอียดเห็นไหมครับตอนนี้เราจําคอนเซปต์ของตัว คณะกรรมการชุดเขียวๆข,ข้างล่างเนี่ยหมดแล้วนะคือคณะกรรมการผู้ผู้ที่ทําหน้าที่ดํารงตําแหน่งอ,อ,อยู่ในหน้าง,งานจริงๆเหมือนฝ่ายบุคคลจริงๆทีนี้เรามาดูคณะกรรมการที่เป็นคนวางนโยบายบ้างดีกว่าวางกรอบอัตราต่างๆนะครับวางมาตรฐานกลางนะฮะคณะกรรมการกลางนั่นเองคณะกรรมการกลางก็สรุปง่ายๆเลยครับด้วยกระดาษแผ่นเดียวจบเลยนะไม่ต้องไปจําอะไรเพิ่มแล้วนะครับคณะกรรมการกลางนะฮะก็จะ ประกอบด้วย6 6 6นะครับเป็น18คนนะสิคนนี้มาจากไหนนะครับมาจากรัฐมนตรีนะหรือว่ารองรัฐมนตรีช่วยนั่นเองนะครับเขียนผิดเนาะพี่เขียนเป็นรองนะครับจริงๆก็คือรัฐมนตรีช่วยนะครับยังรองมอชรอ,องมอชอนะครับนี่คือรัฐมนตรีว่าการหรือรองรัฐมนตรีช่วยว่าการที่รัฐมนตรีมอบหมาย นะครับประลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการกราพาผู้อํานวยการสํานักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามมีอธิบดีกี่คนก็ตอบไปสองคนอย่างเงี้ยนะมีเลขากี่คนนะหนึ่งคนอย่างเงี้ยคือคุณต้องจําว่ามันมีตําแหน่งเรียกแปลกว่าอะไรบ้างนะะทีนี้จุดเด่นนะครับคือตัวเมื่อกี้ตัวประธานนะฮะก็คือตัวผู้ว่านะฮะประธานประธานนัมเบอร์วันเนี่ยจะเป็นคน คัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนนะครับแต่อันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับคนที่เป็นทาคนทาการคัดเลือกเนี่ยเนื่องจากรัฐมนตรีไม่ค่อยรู้จักตัวไม่ค่อยคุกครีตีมงกับอบตอ,อบอ,อ,อบตอ,อบจอเทศบาลนะเขาเลยให้ตัว Number no. t นะครับคือเทศบาลเประหลัดประหลัดมหาทัยเนี่ยเป็นคนคัดเลือกคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นะฮะถ้าเป็นคณะกรรมการกลางคณะกรรมการกลางอบจนะครับไล่ทีละตัวคณะกรรมการกลางอบอะไรก่อนอบจนี่นะคณะกรรมการกลางอบจนะครับให้ดูแบบนี้ครับก็คือคัดประหลัดมหาไทยคัดเลือกมานายกมาสามคนนายกอบจสามคนใครก็ได้แล้วก็ประหลัดอบจมาสามคนรวมกันเป็นหกคนถ้าเป็นคณะกรรมการ ลกลา,างอบตเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับคณะการกลางอบตประหลัดมหาไทยนะครับก็คัดเลือกนายกมาสามคนนายกอบตหรือประลัดมหาปลัดอบตมาสามคนถ้าเป็นคณะกรรมการกลา,างเทศบาลน,นะครับประหลัดมหาไทยก็คัดเลือกนายกมาสามคนคัดเลือกประหลัดเทศบาลนะมาสามคน เนะีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นจําไปทีเดียวไม่ต้องไปจําแยกหลายมาตานะจำกราฟเนี้ยตัวเดียวจบเลยผู้ทรงคุณวุฒินะครับเหมือนกันเป๊ะนะฮะเหมือนกับไอ้เมื่อกี้เป๊ะเลยเห็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะฮะก็คือชํานาญในเรื่องอะไรครับทินท้องถิ่นเรื่องบริหารงานบุคคลระบบราชาการแล้วก็การบริหารจัดการนะครับก็วาระ4ปีลาออกต่อประธานเห็นไหมลาออกยื่นฟื้นต่อประธานนะครับ ส่วนเลขานะฮะเลขาไม่ต้องให้ใครแต่งตั้งเพราะอะไรครับมันเ,เลขา,าพูดผิดนะครับเลขาให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งนะ,ะข้าราชการในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอธิบดีนะครับก็คือไม่ต่ํากว่ารองอธิบดีนะผู้ตรวจเป็นได้นะครับ อะไรพวกนี้ผู้ตรวจเป็นได้ที่ปรึกษาอย่างนี้ไม่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะที่ปรึกษารู้สึกจะไม่ต่ํากว่ารองอธิบดีก็เป็นได้นะครับเนี่ยคือคอนเซปต์ของตัวคณะกรรมการกลางสามชุดเห็นไหมจำทีเดียวจบเลยไม่ต้องไปจําแยกตึงตึงตึง,ตงจบอ่ะทีนี้กรรมการชุดบนบ้างชุดสุดท้ายแล้วที่เราจะจํากันนะครับคณะกรรมการกรอทอนะฮะคณะกรรมการกอทอที่จะกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะก็จะมี เลขากอพอนะคนที่หนึ่งนะจะมีเลขาสองคนเลขากรอพอแล้วก็เลขาคอพอชอนะครับคอพอชอคือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือชื่อเดิมคือสภาพัฒน์นั่นเองมีผอ,อหนึ่งผอ,อคือผวยอ้อยนะครับสำนักงบประมาณนะพอผอสำนักงบประมาณมีประหลัดสองคนนะครับประหลัดกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับ แล้วก็มีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนึ่งคนนะครับก็อธิบดีหนึ่งคนจุดเด่นของเขานะแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีห้าคนที่มาจากคณะกรรมการกลางคณะกรรมการกลางก็คือในรูปเนี้ยนะฮะในรูปเนี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยนะคัดมาให้เหลือห้าคนนะครับคัดมาให้เหลือห้าคนนะกฎหมายไม่ได้เขียนใครลงใครเลือกใครเลือก ผู้ทรงไม่ได้เขียนก็ไม่ต้องไปจำนะฮะในทางปฏิบัติมันก็จะมีระเบียบรายละเอียดไปอีกนะครับแต่เราใช้เพื่อไปสอบเราไม่ต้องไปจําลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะฮะก็จะเป็น4ี่สาขานะฮะทินบุคคลล่าจัดการเหมือนกับเมืม่อก,กี้เป๊ะเลยแต่เพิ่มมาอีกหนึ่งนะผมให้จุดเด่นตรงนี้ถ้ากฎหมาย ออกมาในช้อยเนี่ยให้คุณดูว่ามันคือคณะกรรมการชุดไหนถ้าคณะกรรมการกลางคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานจะไม่มีกฎหมายแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการกทคือคณะกรรมการใหญ่คณะกรรมการบนเนี่ยนะหัวท็อปสุดเนี่ยตัวท็อปเนี่ยเล่นตัวท็อปอ่ะต้องรู้เรื่องกฎหมายนะครับให้จําแบบนี้นะคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการกลางกับคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเหมือนกันครับลาออกต่อประธาน แต่นี่ไม่ใช่ประธานนะผมเขียนผิดนะครับประธานไม่ใช่ไอ้พวกนี้นะเฮ้ยแล้วประธานมาจากไหนนะก่อนจะไปถึงประธานดูเลขาก่อนนะเดี๋ยวลืมนะครับเลขานะครับเป็นโดยตําแหน่งไม่ต้องให้ใครแต่งตั้งนะครับเลขาจะเป็นหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือจะเป็นจะเป็นส่วนราชการหนึ่งส่วนราชการนะครับ ทีนี้ตัวเลขามาจากไหนเลขาเนี่ยคือจุดเด่นนะครับเขาให้หคนนี้ครับเสนอชื่อคนมาสามคนนะสามคนที่ไม่เป็นคณะกรรมาาการกรรมการกลางคือไม่เป็นเหมือนคนนอกอ่ะนะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียนะครับเป็นคนที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมาการกลางที่เป็นผู้แทนเสนอชื่อคนมาอีกสามคนนะครับแล้วก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะฮห้าคนนี้ใช่ไหมเสนอชื่อคนมาสามคนนะครับ อีสามคนนี้บวกกันเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเก้าใช่ไหมครับเก้าคนมึงตบตีกันให้ได้ให้ได้คนหนึ่งและหนึ่งคนนี้แหละครับจะมาทําหน้าที่เป็นประมุกนะก็คือเป็นประธานของกทออนั่นเองนะประธานกทออนะครับประธานกทออเนี่ยไอการจัดจัดตรงเนี้ยจัดให้มีการเลือกอะนะให้หกคนห้าคนห้าคนนี้เลือกนะครับถ้าเขาสอบถามว่าใครเป็นคนจัดการนะจัดให้มีการเลือกตอบเลยรอมตอนะครับ แต่งตั้งนะจัดให้ให้มีการเลือกก็รามาตทําการแต่งตั้งก็รามาตจะให้พ้นจากตําแหน่งให้ประธานพ้นจากตําแหน่งก็รามาตและจุดเด่นของมันครับคือปกติเนี่ยเวลาเราแต่งตั้งใครจะลาออกต้องไปลาออกแต่คนนั้นใช่ไหมทีนี้ไอ้พวกเนี้หกคนห้าคนห้าคนเนี่ยนะครับเลือกเลือกไอ้ตัวนี้มาเลือกประธานมาสมมติผู้แทนกรรมการกลางกับผู้แทนของ ไอตัวคณะกรรมาการที่เป็นผู้ทรงคุณูิจะลาออกต้องไปลาออกต่อประธานนะคือมันแปลกๆต้องไปลาออกต่อคนที่มึงเสนอชื่อมานะเนี่ยนีย่จุดเด่นของพอรบรตัวนี้ส่วนตัวประธานกทถ,ถ้าอยากลาออกนะครับก็ต้องมาลาออกต่อรมตนะฮะเนี่ยคือขอบเขตสาระสําคัญของตัวเนื้อหานะครับพรบรตัวนี้ที่จํายาก,ยากนะเนื้อหาตัวอื่นผมเชื่อว่ามันจําไม่ยากแล้วนะผมก็สรุปเกือบ,อบจะครึ่งชั่วโมงแต่เชื่อว่าน่าจะจําเนื้อหาได้ครบถ้วน นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในคอร์สของสรุปนะฮะพรบต่างๆนะครับที่อยู่ในคอร์สตะลุยกฎไม่ใช่คอร์สท้องถิ่นโค้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็จะขออนุญาตพี่ๆน้องๆในคอร์สนี้นะครับเผยแพร่ไปในเพจด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับก็สําหรับพรบรตัวนี้มันอ่านเองไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอจะเป็นประโยชน์นะครับ ถ้าอย่างไรก็ติดตามเพจนี้ได้นะครับเพจชื่อว่าเพจพี่เมียงปอนะก็ติดตามกลับมาได้นะครับเพจพี่เมงปอส่วนเนื้อหาอื่นอำนาจห,ห,หน้าที่อะไรต่างๆผมเชื่อว่า,วามันครอบคลุมแล้วแหละแล้วถ้าเหนือนอกเหนือจากนี้ท่านก็อ่านเองได้แล้วนะฮะก็ขอให้กำโครงสร้างตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ